สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปสั้นๆอีกแล้วเพราะวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีเวนต์ใหม่ที่มาในเวอร์ชั่น 1.4 นะครับแล้วมันมาในรูปแบบสุ่มหลังจากที่เราสามารถปราบบอสตัวแรกได้หรือว่าทำการชนะอีเวนต์ครั้งแรกได้นั่นเองมันคืออีเวนต์ที่ทุกคนทำการเฉลิมฉลองแด่ชัยชนะของเรานั่นเองครับและนั่นคืออีเวนต์ Lantern Knight ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยอันนี้ผมขอแปลเองเลยละกันเนาะเพื่อให้เข้ากับธีมของเกมนี้นะครับนั่นคือเทศกาลโคมลอยแห่งความสุขและชัยชนะนั่นเองครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอีเวนต์ Lantern Knight เป็นอีเวนต์แบบสุ่มที่จะเกิดตอนกลางคืนนะครับโดยอีเวนต์นี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราฆ่าบอสตัวแรกหรือว่าเราทำการชนะอีเวนต์ครั้งแรกได้นั่นเองในด้านเนื้อเรื่องอีเวนต์นี้มันเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะของเรานั่นเองเหมือนชาวเทเลเรียทั้งโลกเนี่ยเขาได้มาร์กวันนี้ไว้ว่าวันนี้แหละเป็นวันที่ฮีโร่ของโลกใบนี้ได้ทำการกำจัดบอสตัวแรกได้หรือแม้แต่ว่าในกรณีที่เรากำจัดบอสมูนลอร์ดได้ชาวโลกของเกมเทเลเรียเขาก็จะมาร์กวันนั้นไว้นะครับว่าวันนั้นเป็นวันที่เราสามารถปราบมูนลอร์ดได้และเป็นวันที่เราสามารถกอบกู้โลกใบนี้ได้นั่นเองถ้าถามว่าอีเวนต์นี้มันสำคัญอย่างไรบ้างมันจะสำคัญอยู่ประมาณ2 อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือไอเทมที่เราสามารถหาซื้อได้โดยมันจะมีไอเทมเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นมันคือไอเทมที่มีชื่อว่า Release Lantern หรือว่าถ้าเอาจริงๆก็คือโคมลอยนั่นแหละครับโดยเราสามารถหาซื้อได้จาก NPC Party Girl ในราคา1ซิลเวอร์นะครับซึ่งราคาจะสามารถลดลงได้ตามความสุขของเธอเลยนะซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปไบโอมเกรฟยาร์ดหรือว่าไบโอมหลุมศพนะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับไอเทม Release Dope มากเลยนะครับโดยเมื่อเราทำการกดใช้นะครับมันจะเป็นการปล่อยโคมลอยออกมาซึ่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยโคมลอยมันก็จะลอยไปเรื่อยๆนะครับและสักพักมันก็จะหายไปเองก็ถือว่าดีนะครับคือมันสามารถย่อยสลายเองได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปไหม้บ้านใครที่ไหนแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปตกบ้านใครด้วยนะครับนอกจากนี้อีเวนต์นี้มันยังเพิ่มความโชคดีให้กับเราแบบสูงมากๆนะครับจริงๆแล้วค่าความโชคดีเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้เป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้ละกันว่าถ้าเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นเมื่อไหร่เราจะโชคดีมากขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ของแรมากขึ้นใครที่ตกปลาก็จะมีโอกาสได้กล่องมากขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องความโชคดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลและมาทำอีกทีในอนาคตละกันเนาะเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากแอนิเมชันเรื่องราพันเซลในฉากที่มีโคมลอยนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเอาจริงๆแล้วการที่มันมีอีเวนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันสวยงามมากๆเลยนะครับมันทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราสามารถปราบบอสได้สักตัวนึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราเพื่อนของเราหรือว่า NPC ของเราที่ดีใจไปกับเรานะครับมันก็มีคนทั้งโลกนี่แหละที่บางทีแล้วเขาไม่สามารถปราบมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ได้เขาก็มายินดีกับเราด้วยซึ่งถ้าโลกใบนี้มันมีปฏิทินอยู่จริงเนี่ยเขาก็น่าจะมาร์กวันไว้นะครับว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันที่เราสามารถปราบคิงสลามได้วันนี้เป็นวันที่เราปราบไอออฟคาตูลูได้เป็นเหมือนวันหยุดของเขาเป็นวันที่เขาจะเฉลิมฉลองให้กับเราและเขาก็เฝ้ารอเรานะครับว่าวันใดวันหนึ่งตัวเราจะสามารถปราบมูนลอร์ดได้และวันนั้นเขาก็จะเฉลิมฉลองแด่ชัยชนะของเราอีกทีหนึ่งซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเทเลเรียก็มีอีเวนต์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม